บอดี้ชมสมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานไอ้บอกกับเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสักมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวเด่นข่าวดังที่น่าสนใจก็คือในวงการกีฬาบาสเกตบอลเฮาเนาะก็มีดาวดวงใหม่ที่ว่าแจ้งเกิดย่างเต็มโตกันเลยสำหรับปีนี้ก็คือเป็นการดับเบิลฟอร์มอันโดดเด่นในปีนี้เนาะก็คือทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์เนาะดาวดวงใหม่ของวงการบาสเกตบอลเฮาหลังจากที่ว่าพาทีมชาติลาวคว้าห้องแซมรายการชิงแซมอาเซียนในหุ่นอายุเกิน19ปีแต่ล่าสุดก็ยังพาทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน17ปีคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายเนาะในรายการระดับอาเซียนซึ่งก็เป็นรายการใหญ่พอสมควรซึ่งนี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านักเตะคนนี้เป็นนักเตะอนาคตไกลของทีมชาติลาวในปัจจุบันเนาะสมมุตินี้เฮาจะไปเว้าถึงนักเตะคนนี้กันเลยเนาะถือว่าเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นในดีสำหรับปีนี้เนาะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2022ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมีนาพุ่นน่ะทางปีเตอร์พันธวงศ์ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นกลายเป็นนักเตะที่ว่าน่าจับตามองที่สุดโดยเฉพาะในการแข่งขันเตะแบบ4ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าได้ดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็คือในการแข่งขันเตะแบบ4ลาลีก1ฤดูกาล2022นั่นเองซึ่งยังบ่พอเท่านั้นเนาะนัทธมิตรที่ว่าลงสนามก็สามารถยิงคนเดียว2ประตูสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าได้สามารถยิง2ประตูขึ้นไปในนัดทำอิฐของการแข่งในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮานั่นเองจึงปีเตอร์พันธวงศ์ก็กลายเป็นนักเตะโควต้าอายุน้อยที่สุดของเอสลาเอฟซีในแบบ4ลาวลีก1ซึ่ง2ประตูดังกล่าวก็ยิงใส่กองทัพ FC ก่อนพาทีมชนะไป2ประตูต่อ1ในวันที่19มีนาคม2022ที่ผ่านมานั่นเองก่อนที่จะจบฤดูกาลปีเตอร์ยิงไปทั้งหมด7ประตูพาเอสลาเอฟซีคว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาในปีนี้นั่นเองเนาะยังบ่พอก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จสูงสุดของปีเตอร์พันธวงศ์กันเลยในอาชีพการเป็นนักเตะเนาะก็คือการพาทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน19ปีสร้างประวัติศาสตร์คว้าห้องแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนาะประจำปี2022เนาะที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในกลางปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งว่าหลายการดังกล่าวปีเตอร์พันธวงศ์ก็ยิงไป4ประตูเนาะพาทีมคว้าห้องแชมป์ซึ่งว่าน่าเสียดายในรอบชิงสังหารเลิศก็เสียให้ทั้งนั้นทีมชาติมาเลเซียไปเนาะเนื่องจากว่าสภาพฝนตกกันในทีมชาติลาวบ่สามารถลิ้นได้ตามเกมได้นะก็ถือว่าเป็นน่าเสียดายที่สุดแต่อย่างนั้นก็ตามเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าบ่เคยมีมาก่อนในรายการนี้ก็คือในหุ่นยุบเกิน19ปีที่ว่าทีมชาติลาวคว้าห้องแชมป์ไปนั่นเองในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนาะซึ่งล่าสุดในต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาปีเตอร์พันธวงศ์ก็ยังสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเนาะก็คือกลายเป็นฮีโร่ยิงประตูใส่ให้กับทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีเบียดเอาชนะทางด้านเจ้าภาพก็คือเกียรติกิสถานไป2ประตูต่อ1ในนัดส่งท้ายของรอบคัดเลือกการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นอายุเกิน17ปีก่อนที่ว่าจะพาทีมคว้าสิทธิ์ไปดิ้นรอบสุดท้ายในปี2023ซึ่งรายการนี้ปีเตอร์พันธวงศ์ก็ยิงไปทั้งหมด3ประตูจาก3นัดโดยนัทมิตรก็พาทีมเสียให้กับอิรัก 0-3 ก่อนที่ว่านัดที่2จะยิงได้2ประตูพาทีมถล่มฮ่องกงไป5ประตูต่อ0แต่ก็นัดล่าสุดนัดสุดท้ายของกลุ่มไอเนาะยิงได้ประตูใส่ให้กับยู17ลาวชนะเจ้าภาพเกียรติสถานไป 2-1 พร้อมพาทีมไปดิ้นรอบสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยวเรามาสู้ระยะท้ายกันนะเราไปพูดจักกับนักเตะคนนี้เนาะก็คือปีเตอร์พันธวงศ์เหมือนปัจจุบันอายุเพียง16ปีเท่านั้นนะก็คือเกิดในปี2006ปัจจุบันแมนดินให้กับทางด้านเอสลาเอฟซีนะเกิดที่บ้านหัวแซ่เมืองบาเจียงแขวงจำปาสักนั่นเองซึ่งว่าเริ่มต้นมาอยู่กับเอสลาเอฟซีในนครหลวงจันทน์ตั้งแต่ปี2017ซึ่งก็สร้างผลงานโดดเด่นกันเลยในปีดังกล่าวเนาะพาเอสลาเอฟซีคว้าแซมการขันบาสเกตบอลซิงคันสาพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวในหุ่นยุบเกิน15ปีได้ถึง2สมัยก็คือปี2018แล้วก็ปี2019แต่ก็ยังได้รางวัลดาวยิงสูงสุดประจำรายการดังกล่าวอีกด้วยนะหลังจากนั้นก็ยังคว้าแซมหลายรายการในภายในประเทศเฮาแต่ก็ยังเคยพาเอสลาเอฟซีไปแข่งขันในรายการ CP Magic UT
แขวงบุรีรัมย์ประเทศไทยซึ่งว่าเป็นรายการใหญ่พอสมควรนะโดยปัจจุบันเหมือนเฮียนอยู่ที่ม.7ของเฮียนม.2นาสายทองนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พาทางด้านม.2นาสายทองป้องกันแชมป์การแข่งขันบาเตโคป้าโคคาโคล่า2021เนาะที่ว่าเลื่อนไม่คันในกลางปี2022นี่ส่วนผลงานในทีมชาติก็ติดตั้งแต่ทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน15ปีจนถึงในหุ่นยุบเกิน19ปีเนาะซึ่งมาไทยปีนี้ก็แน่นอนมีโอกาสจะติดทีมชาติลาวสุดใหญ่เขาหุ่นกันกันรายการมิซูบิชิเอลิทิกครับประจำปี2022ที่ว่าจะเปิดฉากในไทยปีนี้นั่นเองรวมถึงในซีเกมในปีหน้าอีกด้วยเนาะที่ว่าเป็นนักเตะที่ว่าประสบผลสำเร็จที่สุดสำหรับปีเตอร์พันธวงศ์เนาะส่วนประวัติก่อนนั้นนี่สามารถไปเบิ่งได้ที่ลิงที่ว่าผู้เฮาปัดมุกเอาไว้ทางด้านขวามือเนาะเป็นในรูปตัวไอ้สามารถกดไปเบิ่งกันได้ผลงานของปีเตอร์พันธวงศ์ในระยะที่ผ่านมา